วัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ลูกชิ้นถนัดศรีหัดใหญ่บ้านเลขที่60โอ้บ้านเลขที่เหมือนบ้านผมเลยแต่คนละถนนคนละอำเภอมาเรียนภาษาถนัดศรีวรรณคำ นี่นะครับนี่คืออะไรทุกคนคงจะเรียกชื่อแตกต่างกันอ่ะภาษาถนัดศรีเรียกว่าอะไรนี้ปลาปักเป้าปลาปักเป้าทำไมถึงเรียกปลาปักเป้าภาษาพม่าเรียกแป้งปิงเป้ามาครับภาษาออริจินอลพูดดังๆครับคุณน้องแป้งปิงเป้าฮะแป้งปิงเป้าแป้งปิงเป้าพูดช้าๆหน่อยเลยฟังไม่ทันแป้เปลี่ยนเปล่าแป้เปลี่ยนเปล่าแปลว่าถั่วงอกขอบคุณครับ